ของขวัญรุ่นที่หนึ่งแสดงบุญญฤทธิ์คนที่รับพระรุ่นที่หนึ่งไปและพบกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระทันทีก็มีหลายคนก็จะไปเล่าให้หลวงพ่อทราบหลวงพ่อท่านเล่าถึงที่มาของความศักดิ์สิทธิ์และบุญญฤทธิ์ของพระรุ่นที่หนึ่งไว้ดังนี้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้อุปถัมภ์พระศาสนาเช่นนี้ฝ่ายทางพระศาสนาก็ได้รับสมบัติของท่านก็มีของตอบแทนแก่ท่านคือของศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายยังไม่เคยพบเคยเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้อาจจะเป็นได้จริงหรือคาดคะเนไม่ถูกผู้พูดนี้เองเป็นผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าในนิพพานมีธรรมกายมากด้วยกันได้ไปอาราธนาพระพุทธเจ้ามานับพระนิพพานไม่ถ้วนนับอสงไขยก็ไม่ถ้วนมาผลิตของขวัญให้ปรากฏขึ้นในมนุษย์ธรรมกายในมนุษย์นี้ก็ได้เข้าสมทบด้วยดูแลการงานนั้นๆท่านทำอย่างไรก็ทำไปตามท่านพระพุทธเจ้าท่านจัดแจงทำทั้งนั้นตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาวินาทีหนึ่งไม่ได้หยุดเลยท่านกระทำความศักดิ์สิทธิ์ของท่านพอออกพรรษาแล้วพอได้อรุณก็สำเร็จความประสงค์ของท่านในการผลิตของขวัญองค์ต้นทรงรับสั่งว่าของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้บังเกิดเป็นครั้งแรกในโลกแล้วก็หับพระโอษฐ์ทีเดียวเมื่อรับสั่งดังนี้แล้วเราก็คำนวณว่าศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ไหนเพียงใดคำนวณไม่ถูกผู้พูดนี้ก็ได้ลงมือแจกในวันแรม6ค่ำเป็นวันเกิดของผู้พูดนี้ได้แจกพระของขวัญออกไปอัศจรรย์ต่างๆความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญนั้นผู้ที่ได้รับไปแล้วนางเขียวบางไผ่เป็นผู้หญิงอายุ80กว่าได้รับเอาพระไปแล้วเอาไปไว้บนหลังมุ้งพอค่ำลงเท่านั้นเปล่งรัศมีสว่างเต็มบ้านเต็มช่องพากันตกตะลึงเพราะไม่รู้เรื่องอะไรกันทะเลือกทะลักไปตามกันพักใหญ่นานอยู่แล้วแสงนั้นก็ค่อยๆโทมลงไปโทมลงไปก็มารวมอยู่ที่สว่างหลังมุ้งนางเขียวก็รู้ว่าพระของขวัญเอาไว้ที่นั่นแสงสว่างนี้ออกจากพระของขวัญนั่นเองแต่เช้าเชียวมหาผู้พูดนี้บอกว่าท่านเมื่อคืนนี้แสงสว่างเกิดขึ้นที่บ้านดิฉันพระท่านเปล่งรัศมีสว่างเชียวเดิมทีก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วมารวมอยู่ที่พระจึงรู้ว่าพระรูปร่างนางเขียวเมื่อวันมารับพระของขวัญนั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นประจำอยู่คืนเดียวเท่านั้นเวลามาบอกเช้าร่างกายเปล่งปลั่งไปหมดแปลกว่าปกติเดิมทีเดียวผิวพรรณเกลี้ยงเกลาไปหมดดูสะอาดสะอ้านมีผิวพรรณวรรณะเขารู้สึกว่าพระของขวัญนี้อัศจรรย์แปลชั่วเป็นดีได้ขนาดนี้เชียวหนอเรารู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่นี้แลหรือยังไม่ใช่เพียงเท่านี้อีกหลายรายที่ได้รับพระของขวัญไปมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุยังไม่ถึง13รับพระของขวัญไปจากวัดปากน้ำแล้วอยู่ทางถนนตกพอไปถึงบ้านพระออกจากตัวไปลอยเรื่อยไปในอากาศตัวก็เห็นเรื่อยไปแล้วเข้าไปบ้านโน้นเข้าไปในห้องพระแล้วเข้าไปที่บูชานั้นเข้าไปในครอบพระที่เขาบูชานั้นตัวก็ตามเข้าไปจะเอาให้ได้เขาก็ไม่ยอมให้เข้าไปเขาบอกว่าห้องพระนั้นคนอื่นมาเกี่ยวข้องไม่ได้เขาคนเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรจะต้องเข้าไปเด็กก็จะเข้าไปเกิดเถียงกันเมื่อไม่ให้เข้ามันก็ร้องเขาว่าถ้าจะเข้าไปก็ต้องไปบอกมารดาเองก่อนให้ไปบอกผู้ใหญ่มาก่อนเด็กก็ไปบอกมารดามาเขาก็ให้เข้าไปเปิดดูเปิดเข้าไปในห้องพระก็เห็นพระของขวัญอยู่ในครอบพระจริงๆเจ้าของบ้านก็รับรองว่าไม่ใช่ของของเขาเขาก็ให้เด็กคนนั้นมา
นี่ก็อัศจรรย์นึกว่าของตายตายดินดินอย่างนี้แหละลอยไปได้น่าอัศจรรย์นักไม่ใช่แต่เท่านั้นยังพูดได้อีกไม่ใช่เปล่งรัศมีแล้วลอยไปพูดก็ได้การพูดนี้มีนายทหารเรือผู้หนึ่งเจ้าตัวต้องการสงวนนามเมื่อวันที่29ทหารเรือนัดประชุมเลี้ยงอาหารในกองสัญญาณเมื่อเลี้ยงอาหารเสร็จแล้วคืนนั้นพอแจกปืนเท่านั้นพระซึ่งอยู่ในหน้าอกของทหารเรือผู้นั้นเสียงบอกลั่นออกมาว่าทิ้งปืนไปเสียอย่าอยู่นายทหารผู้นั้นคิดในใจว่าไม่รู้จะไปทางไหนไปทางวัดแจ้งคือวัดอรุณราชวรารามมีเสียงตอบมานายทหารเรือผู้นั้นจึงทิ้งปืนแล้วไปทางวัดแจ้งไปทางวัดแจ้งเขาก็ห้อมล้อมหมดเอ๊ะนี่เราจะถูกยิงละสิเขากั้นไว้หมดพระบอกว่าไปซ่อนตัวในที่ลับๆเสียเสียงดังขึ้นนายทหารเรือผู้นั้นก็ซ่อนตัวอยู่ในที่ลับๆตามพระพระว่าอย่างไรก็ไปอย่างนั้นสักพักใหญ่พระก็ว่าไปทางนั้นทางนั้นไปเรื่อยไปตามพระเรื่อยหลุดพ้นมาได้ครั้นเขาสงบไปนายทหารเรือผู้นั้นก็เข้าไปรายงานตัวพอรายงานตัวผู้ใหญ่เขาก็สวมลงไปในหน้าที่ราชองครักษ์เพราะขาดไปนายทหารผู้นั้นเลยเป็นใหญ่ในหน้าที่ราชองครักษ์ทั้งลาภทั้งยศได้9วันเขาจึงได้มาหาฉันเมื่อครั้งก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาเคยมาหาเคยมาเล่าให้ฟังเคยบอกทีนี้ไปได้9วันไปทางไหนหายไปพอมาถึงเขาก็ว่าหลวงพ่อให้ผมกราบตีนทีเถอะเอาตีนยื่นมาให้ผมกราบเถอะถามว่าเป็นอย่างไรเล่าเขาจะกราบตีนท่าเดียวก็ว่าเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังสิเขาก็เล่าให้ฟังดังกล่าวแล้วทุกประการนี่เป็นเรื่องของนายทหารเรือผู้นั้นบางคนก็พบความศักดิ์สิทธิ์เร็วบางคนก็พบช้าบางคนไม่พบเลยบางคนจะพบกับความศักดิ์สิทธิ์ก็ผ่านไปหลายปีไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่รับพระเป็นมรดกตกทอดต่อก็มีตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่วัดก็จะทราบมาหลายเรื่องบางคนก็ได้โชคได้ลาภถูกลอตเตอรี่บ้างก็ทำมาค้าขึ้นกิจการดีร่ำรวยขึ้นจะเป็นความบังเอิญว่าจังหวะพอเหมาะพอดีกับที่ได้รับพระมาหรืออย่างไรเจ้าตัวก็ยังแปลกใจไม่กล้าด่วนสรุปบางคนมีอาชีพขึ้นต้นมะพร้าวทำน้ำตาลตกลงมาจากต้นมะพร้าวสูงๆแล้วไม่เป็นอะไรก็มีเจ้าตัวบอกว่าแขวนพระหลวงพ่อองค์เดียวบางคนประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมีคนเสียชีวิตหลายคนแต่คนที่แขวนพระหลวงพ่อรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยส่งทหารไปช่วยรบที่ประเทศเกาหลีทหารเหล่านี้ก่อนเดินทางมักจะพากันไปหาหลวงพ่อเพื่อขอรับพระของขวัญและให้หลวงพ่อเป่ากระหม่อมเป็นการอวยชัยให้พรให้เดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพหลวงพ่อท่านเล่าไว้ว่าที่เขาเล่าในทางเกาหลีทหารอังกฤษอเมริกันทหารฝรั่งกำลังคุยกันอยู่มีทหารไทยอยู่บ้างลูกระเบิดทำลายมันตกลงกลางประชุมกำลังคุยกันนั้นบึ้งเดียวเท่านั้นตายหมดเหลือตายคนเดียวที่อยู่ในนั้นเหลือไทยคนเดียวนอกนั้นไม่เหลือตายหมดไทยคนเดียวมีพระของขวัญอยู่ในตัวฝรั่งให้เหรียญกล้าหาญแก่คนไทยคนนั้นยังปรากฏอยู่นี่ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นตกต้นมะพร้าวลงมาอำเภออัมพวาสูงราวๆสัก 7-8 วาลงมานอนนิ่งอยู่ประเดี๋ยวลุกขึ้นได้ลุกขึ้นดูโน่นดูนี่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ากระบอกแตกไปใบหนึ่งกลับขึ้นไปอีกไปทำน้ำตาลตามหน้าที่เขาไม่เป็นอะไรเลยThank you.
คุ้มตัวเองแล้วยังคุ้มเพื่อนได้เรื่องอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญนี้หนังสือพิมพ์บางกอกทางได้เสนอข่าวอยู่บ่อยๆแม้เมื่อหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วก็ยังลงอยู่เป็นระยะระยะทำให้คนที่สนใจวงการพระเครื่องพากันเสาะแสวงหาพระของขวัญรุ่นที่หนึ่งแม้ว่าราคาจะพุ่งขึ้นสูงไปเรื่อยๆขอยกบทความมาให้ท่านเห็นภาพหลวงพ่อชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเสนอวีรกรรมของกองทหารไทยในยุทธภูมิเกาหลีและความศักดิ์สิทธิ์ของไสยศาสตร์ไทยครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปหาท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญธนบุรีหรือที่ประชาชนนิยมเรียกว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำเพื่อนมัสการถามถึงความศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องลือเกี่ยวกับอภินิหารพระเครื่องที่ท่านสร้างขึ้นแจกเป็นพระของขวัญของประชาชนชาวไทยเพราะปรากฏทหารไทยในสมรภูมิเกาหลีรอดตายมาอย่างไม่น่าเชื่อด้วยเหตุการณ์ต่างๆกันนั้นมีพระเครื่องของหลวงพ่อวัดปากน้ำแขวนคออยู่ด้วยกันทุกคนขณะที่ข้าพเจ้าไปถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญธนบุรีตลาดพลูนั้นตรงกับเวลาที่หลวงพ่อกำลังฉันจังหันเพลอยู่ที่ศาลาการประเรียนข้าพเจ้าจึงนั่งคอยอยู่ท่ามกลางบรรดาผู้คนจึงทยอยกันเข้ามาไม่ขาดจังหวะเพื่อพบหลวงพ่อในระหว่างที่นั่งรออยู่นี้เองสายตาของข้าพเจ้าได้เหลือบไปเห็นจดหมายของหลวงพ่อฉบับหนึ่งเป็นของสิบตรีวาสนาอาคมวัฒนะแห่งกรมผสมที่21ส่งจากสมรภูมิเกาหลีมานมัสการหลวงพ่อและจากจดหมายฉบับนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจะนำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบทั่วกันดังต่อไปนี้เนื่องจากผมได้รับพระเครื่องซึ่งเป็นผงสีขาวไปหนึ่งองค์และบัดนี้ผมได้ออกสนามรบในยุทธภูมิเกาหลีและได้รับความคุ้มกันเป็นอันดีทั้งที่ตัวผมเองก็เป็นนักสะสมพระเครื่องมาเป็นเวลานานก็ยังไม่เห็นพระองค์ใดที่จะให้ผลเป็นที่โจ่งแจ้งเช่นนี้ตลอดจนปรารถนาสิ่งใดก็นึกภาวนาไปตามข้อปฏิบัติก็จักได้ผลสำเร็จทุกประการนับว่าเป็นพระเครื่องที่ประเสริฐแท้ไม่มีที่พึ่งใดๆจะยิ่งไปกว่าแม้การเงินการทองที่เคยขัดข้องจนยากนับแต่ได้พระเครื่องของพระคุณอาจารย์มาก็รู้สึกว่าค่อยมีฐานะกระเถิบขึ้นดีกว่าเก่ามากและเงินนั้นไม่รู้จักใช้หมดสิ้นเหตุการณ์ในแนวรบนั้นผมจะนำมากล่าวให้พระคุณทราบตลอดจนอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรและคารวะทั้งหลายยามนั้นกองพันทหารไทยได้ขึ้นไปแนวรบในที่ดุเดือดและวาระหนึ่งกระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกได้ยิงถูกคลังกระสุนจนผู้ที่พักอยู่ในที่นั้นต้องกระจัดกระจายไปเนื่องจากไฟได้ไหม้ถังน้ำมันบางอย่างจนเกิดเป็นแสงไฟอารามทั่วท้องฟ้าปืนต่างๆและเครื่องเหล็กทลายไปกับพระเพลิงในจำนวนนั้นมีทหารคนหนึ่งได้ทิ้งห่อพระไว้ตอนสายๆเพลิงค่อยสงบลงจึงได้รุดมายังที่นั้นก็เห็นพระอันน่าประหลาดที่ห่อผ้าเช็ดหน้าแขวนเด่นอยู่กับเสาเหล็กเป็นที่ประหลาดใจแก่ทหารทั้งหลายเป็นอันมากเพราะแม้แต่เหล็กก็ยังละลายแต่ทำไมผ้าที่ห่อพระอันเป็นผ้าขาวเปล่าๆโดยไม่ได้ลงเลขยันอะไรและภายในห่อผ้านั้นมีพระเครื่องอยู่หลายองค์โดยอาจารย์ต่างๆแต่ที่เป็นผงก็ละเอียดบนไปหมดส่วนที่เป็นชิ้นก็ละลายไปสิ้นคงเหลือแต่พระเครื่องวัดปากน้ำภาษีเจริญธนบุรีองค์เดียวโดยไม่เสียหายแม้แต่กรอบที่หุ้มองค์พระไว้จนเป็นที่ล่ำลือกันทั่วไปและในกองร้อยผมก็ได้สืบความมาว่าทั้งกองร้อยมีพระวัดปากน้ำเพียงสององค์คือรวมทั้งของผมและของเพื่อนที่ถูกปืนใหญ่ดังกล่าวอีกประการหนึ่งตัวผมเองก็ได้ผ่านมาขณะนั้นจะลำเลียงอาวุธบางอย่างขึ้นไปบนยอดเขา
รงที่ยืนกำลังเจรจานั่นแหละเป็นที่ลูกปืนใหญ่หล่นลงมายังหัวของผมพอเหมาะทีเดียวแต่เป็นด้วยอนุภาพของพระเครื่องของท่านที่ผมเคารพบูชาเป็นเหตุให้ผมเฉลียวใจแปลกๆผมจึงรีบนำอาวุธเคลื่อนจากที่นั้นรีบไปโดยด่วนและประมาณ14นาทีลูกปืนก็ตกลงที่ผมยืนอยู่นั้นพอดีกับรอยเท้าที่ยืนเลยอีกครั้งหนึ่งรถตกเหวตายกันทั้งคันและบาดเจ็บบ้างผมกระโดดรอดมาได้อีกโดยไม่เป็นอันตรายเลยบางครั้งหิมะและหมอกลงจัดทำให้ผมหลงทางในเวลาปฏิบัติการจนหมดปัญญาเลยเสียงยกมือขึ้นไหว้ระลึกถึงพระคุณท่านให้ช่วยสักครู่ประมาณ1ชั่วโมงหมอกนั้นค่อยบางหายไปอย่างรวดเร็วราวกับปฏิหารผมจึงได้กลับมายังฐานทัพได้และยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ได้นำมากล่าวเนื่องจากออกไปทำการยิงขนาดเผาขนกันแทบไม่เว้นแต่ละวันก็รอดมีชัยมาได้ทุกครั้งหาได้ระคายผิวหนังทั้งนี้จึงขอนมัสการมาให้ทราบเพราะผมและเพื่อนได้เป็นผู้ทดลองกันมาด้วยตนเองบางครั้งก็อยู่ในวิถีปืนที่ยิงมาอย่างหนักถ้าไม่มีโอกาสเพ่งศูนย์กลางตัวได้ก็เพียงภาวนาดังกล่าวและระลึกถึงอาจารย์คือหลวงพ่อก็พอแล้วสามารถคุ้มกันได้และพลอยคุ้มเพื่อนฝูงไปได้เสียอีกเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ลงมาจากศาลาการประเรียนหลังจากฉันจังหันเพนเสร็จแล้วผู้เขียนก็ได้นมัสการถามถึงการสร้างพระพิมพ์ของท่านซึ่งเป็นที่เลื่องลือกันในอภินิหารหลวงพ่อได้แจ้งให้ทราบว่าการที่สร้างพระเครื่อง 84,000 องค์ขึ้นนี้ก็เพื่อแจกจ่ายให้แก่บรรดาผู้เลื่อมใสได้มีไว้ใช้เป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิตประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือท่านได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติขึ้นโดยจะต้องสิ้นค่าใช้จ่าย2ล้านบาทเศษแต่ทว่ามีเงินของกรมศาสนาได้เพียง 5,000 บาทฉะนั้นจึงได้อาศัยแจกพระเครื่องดังกล่าวนี้แก่ผู้บริจาคในการกุศลซึ่งขณะนี้ก็ได้เงินร่วมล้านบาทแล้วและคิดว่าโครงการที่ดำริไว้คงเป็นผลสำเร็จในไม่ช้าเกี่ยวกับความขลังของพระเครื่องหลวงพ่อได้เล่าว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากมายผู้ใดที่มีพระเครื่องซึ่งสร้างขึ้นนี้ไว้ประจำกายจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตป้องกันพยันตรายได้นานาประการเพราะการสร้างทำพิธีอย่างถูกต้องนอกจากพระเครื่องของวัดปากน้ำภาษีเจริญธนบุรีจะได้สำแดงปฏิหาริย์แก่บรรดาทหารไทยในสมรภูมิเกาหลีตามจดหมายยืนยันของสิบตรีวาสนาอาคมวัฒนะแห่งกรมผสมที่21นั้นแล้วบรรดาสานุศิษย์ของหลวงพ่ออีกหลายท่านทั้งบรรพชิตและคารวาสที่ข้าพเจ้าพบปะสนทนาด้วยในวันนั้นได้เล่าถึงการประสบอภินิหารประหลาดต่างๆกันเช่นรายหนึ่งขึ้นเครื่องบินโดยสารไประหว่างเครื่องบินตกผู้โดยสารอื่นๆตายหมดยกเว้นแต่ผู้ที่มีพระเครื่องวัดปากน้ำคนเดียวเท่านั้นบางรายหลังจากได้รับพระเครื่องนี้ไปบูชาก็ปรากฏว่ามีความเจริญรุ่งเรืองฐานะร่ำรวยขึ้นและถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแทบทุกงวดรางวัลใหญ่บ้างน้อยบ้างตามแต่โชคลาภเป็นครั้งคราวเกี่ยวด้วยโชคลาภและเมตตามหานิยมนี้สานุศิษย์ของหลวงพ่อคนหนึ่งเล่าว่ามีอยู่อย่างสมบูรณ์ในพระเครื่องที่หลวงพ่อสร้างขึ้นเพราะตัวหลวงพ่อเองนั้นนับเป็นเวลา10ปีมาแล้วที่ท่านไม่เคยแสดงให้ใครเห็นเลยแต่สักครั้งเดียวว่าท่านว่างเว้นต่อการมีโชคลาภและเมตตามหานิยมทั้งนี้จะเห็นได้จากปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดกับวัดปากน้ำภาษีเจริญทุกวันนี้ทั้งหลวงพ่อและพระภิกษุสงฆ์ในวัดซึ่งมีจำนวนนับร้อยไม่เคยออกบิณฑบาตนอกวัดเลยเป็นเวลาหลายสิบปีติดต่อกันมาแต่ในทุกๆวันก็ต้องมีผู้มีจิตศรัทธา
มาเข้าคิวทำบุญเลี้ยงพระทั้งวัดไม่ขาดเลยนอกจากนั้นยังมีผู้นำของสดของแห้งเหล่านี้มอบให้กับบรรดาแม่ชีและเด็กศิษย์วัดซึ่งจำนวนกว่า100 คนหุงต้มรับประทานกันเองเป็นโรงครัวใหญ่ๆไม่ต้องอนาถรเดือดร้อนแต่สักมื้อเดียวสำหรับค่าน้ำไฟตกเดือนละนับพันบาทก็มีผู้มาทำบุญออกให้เสร็จทุกๆเดือนไปเช่นเดียวกันหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นพระเถระที่เชี่ยวชาญทางปฏิบัติวิปัสสนาสำนักของท่านจึงนับเป็นสำนักวิปัสสนาใหญ่ที่มีกิตติศัพท์เลื่องลือไปไกลและเป็นที่ยอมรับนับถือกันในหมู่ชนทุกชั้นทุกประเภทแม้บุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลทุกรัฐบาลก็เลื่อมใสยกย่องนิมนต์ไปในพิธีการต่างๆเสมอการบำบัดโรคของหลวงพ่อก็นับเป็นวิธีแปลกประหลาดไม่ต้องใช้หยูกยาหรือน้ำมนต์อะไรเพียงแต่ผู้ป่วยเขียนแจงอาการโรคของตนลงบนจดหมายบอกชื่อและวันเดือนปีเกิดที่อยู่แล้วนำไปให้หลวงพ่อทุกๆวันเป็นเวลา1 สัปดาห์ส่วนผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัดไม่อาจมาได้ก็เขียนทิ้งมาทางไปรษณีย์เมื่อหลวงพ่อได้รับจดหมายจากผู้ป่วยเหล่านั้นแล้วก็จะนำเข้าที่วิปัสสนาใช้กระแสจิตส่งไปรักษาปรากฏว่าการรักษาโรคของหลวงพ่อทำนองนี้ได้ช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากหายขาดเป็นปลิดทิ้งมาแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าพระของขวัญของท่านนั้นแม่ทัพมี1 องค์คุ้มไปถึงลูกทัพได้กิตติศัพท์บุญญาภินิหารของพระของขวัญรุ่นที่1ซึ่งกระจายไปทั่วพาดหัวข่าวลงหนังสือพิมพ์เกือบทุกวันโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่เน้นทางความศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์พระเครื่องพระผงได้ลงได้ทุกฉบับประชาชนพากันอยากได้พระหลั่งไหลไปหาหลวงพ่อที่วัดปากน้ำที่เหมารถเหมาเรือมาจากต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนั้นมีเป็นประจำที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ไม่น้อยด้วยกิตติศัพท์ของพระของขวัญที่โด่งดังของหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจะกรมผสมที่21ขณะนั้นจึงนิมนต์หลวงพ่อไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารที่หน่วยเสร็จแล้วก็ขอให้หลวงพ่อแจกพระของขวัญที่นั่นเลยยิ่งพระของขวัญดังมากเท่าไรหลวงพ่อก็ยิ่งมีงานเพิ่มขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นท่านต้องออกแจกพระของขวัญด้วยตัวท่านเองทุกวันวันละหลายชั่วโมงท่านเริ่มแจกพระของขวัญรุ่นที่1เมื่ออายุประมาณ66 ปีและแจกเรื่อยไปจนอาพาธหนักแจกไม่ไหวจริงๆจึงได้ให้หลวงพ่อเล็กแจกแทนท่านไม่ได้ทำเพราะอยากดังอยากได้เงินแต่ด้วยจิตเมตตาสงสารเห็นใจผู้คนที่พากันเดินทางมาวัดปากน้ำด้วยความยากลำบากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องทิ้งบ้านต้องหยุดกิจการงานไว้ชั่วคราวท่านตระหนักดีว่าทุกคนที่ไปวัดปากน้ำก็ต้องอยากพบอยากเห็นอยากได้พรจากท่านคนจะผิดหวังแค่ไหนที่อุตส่าห์เดินทางไกลไปถึงวัดปากน้ำแล้วไม่ได้พบหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไรจะมีโอกาสได้ไปอีกหลวงพ่อท่านเป็นคนจริงจังแล้วท่านก็ชอบคนจริงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท้อแท้หวั่นวิตกไม่เคยมีถ้าเห็นว่าสิ่งที่พูดที่ทำนั้นเป็นความจริงและเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติลองดูกำหนดเวลาแจกพระของขวัญแล้วท่านผู้อ่านจะทราบว่าหลวงพ่อต้องทำงานหนักขนาดไหนเวลาเช้าหลังฉันภัตตาหารเช้าเวลากลางวันตั้งแต่บ่าย 1 โมงเป็นต้นไปถ้าวันหยุดมีคนมากก็แจกไปถึงบ่าย 3 โมงเวลาเย็นหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นแจกที่พระอุโบสถแจกไปเรื่อยถึงค่ำคืนคนไม่หมดก็ไม่หยุดแจกเพ
พระครูสมุเจริญต้องจัดลำดับผู้ที่จะไปรับพระของขวัญให้เข้าไปรับเป็นชุดๆและมีพระภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยจัดลำดับต่อคอยจัดคนเข้าคนออกคนละประตูโบสถ์คนเข้าไปรับพระเข้าทางประตูหน้ารับแล้วออกทางประตูหลังไม่ต้องเดินสวนกันให้ชุลมุนวุ่นวายพอคนเต็มโบสถ์แจกไม่ทันก็สั่งให้ปิดประตูโบสถ์ไม่ให้คนเข้าไปเบียดเสียดแออัดกันในโบสถ์พอในโบสถ์คนพร่องแล้วก็เปิดประตูหน้ารับคนเข้าไปใหม่พวกที่รอหน้าโบสถ์เป็นลมไปหลายคนทั้งที่เป็นผู้ชายแข็งแรงนี่แหละแต่ก็ไม่มีใครท้อหรือสละคิวเพราะบางคนไม่ได้รับพระอย่างเดียวมีเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนก็อยากจะบอกอยากจะขอคำแนะนำให้หลวงพ่อช่วยก็ต้องเสียเวลานานหน่อยยุคที่หลวงพ่อออกแจกพระนั้นวัดปากน้ำสุดแสนจะคึกคักมีคนเดินทางไปกันคราวละมากๆหลวงพ่อทำให้พวกแม่ค้าพ่อค้าร่ำรวยไปตามๆกันโดยเฉพาะคนที่ขายข้าวหลามเขาไม่ใช่ไปรับข้าวหลามทำสำเร็จมาขายแต่ก่อไฟวางแท่งเหล็กยาวเหยียดเผากันข้างกำแพงโบสถ์ต้องเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหาไม้ไผ่ทำกระบอกกันไม่ทันเสียงล่ำลือชวนชิมกันไปทั่วว่าไปรับพระของขวัญแล้วอย่าลืมซื้อข้าวหลามกับข้าวตังมาฝากข้าวตังนั้นต้องขอซื้อจากแม่ชีในโรงครัวสมัยก่อนหุงข้าวเลี้ยงพระด้วยกระทะเหล็กใบใหญ่มะหึมาไม่มีหม้อข้าวไฟฟ้าใบใหญ่ๆเหมือนอย่างสมัยนี้ทุกวันจึงต้องมีข้าวเหลือติดก้นกระทะแม่ชีก็จะขูดออกมาตากแดดทำเป็นข้าวตังเก็บไว้ข้าวตังของวัดปากน้ำแผ่นใหญ่สวยเป็นข้าวตังธรรมชาติจากข้าวก้นกระทะจริงๆเอาไปทอดทำข้าวตังเมี่ยงลาวหรือข้าวตังหน้าตั้งจะหอมกรอบอร่อยมากไม่ใช่ข้าวตังประดิษฐ์พอดีคำอย่างที่เห็นขายกันอยู่พวกเราไม่เคยรู้เลยว่าในความคึกคักเต็มไปด้วยความสุขและการได้ของที่คนกลุ่มหนึ่งกลับเป็นการทำลายร่มโพของวัดปากน้ำให้สุดโทรมและล้มลงเร็วกว่าที่ควรวันหนึ่งนั้นหลวงพ่อต้องเหน็ดเหนื่อยในการพูดการอธิบายท่านต้องอธิบายให้ผู้ที่จะรับพระของขวัญได้ทราบถึงวิธีอาราธนาและใช้พระของขวัญ นับเป็นร้อยเป็นพันครั้งยิ่งในวันวิสาขาบูชาประชาชนเดินทางไปรับพระของขวัญกันถึง 1,500 คนไม่นับลูกเด็กเล็กแดงนอกจากจะต้องพูดต้องอธิบายเวลาแจกพระของขวัญแล้วหลวงพ่อยังคงภารกิจการสอนนั่งภาวนาทำวัดสวดมนต์อบรมสั่งสอนพระสงฆ์สามเณรและแสดงพระธรรมเทศนาอายุมากขึ้นทุกวันงานก็มากขึ้นตามอายุพระสงฆ์ที่เป็นสุปฏิปันโนอย่างหลวงพ่อยิ่งอายุมากยิ่งขลังคนยิ่งไปหาถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ไปกราบไหว้ในปีพุทธศักราช2496ทางคณะศิษย์ซึ่งมีคุณกุลผ่องสุวรรณเป็นผู้คิดริเริ่มเห็นว่าหลวงพ่อเหนื่อยมากเกินไปแล้วจึงร่วมกันซื้อเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกเสียงอธิบายของท่านได้บันทึกเสียงอธิบายไว้2แบบแบบหนึ่งคืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเหมาะสำหรับมีเวลามากใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอีกแบบหนึ่งอธิบายอย่างย่นย่อเหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อยเดินทางมาไกลจะต้องรีบกลับอาจไปรับในเวลาเช้าหรือเวลาเย็นใช้เวลาอธิบายประมาณ15นาทีคุณกุลได้เล่าเรื่องนี้ว่าข้าพเจ้าได้มาพิจารณาเห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทำงานหนักมากในการแจกพระของขวัญเพื่อให้ได้เงินสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมซึ่งมีราคาหลายล้านบาทต้องประสิทธิ์ประสาทพระให้แก่ทุกคนและทุกองค์ที่แจกทั้งยังต้องอธิบายถึงคำอธิษฐานพระของขวัญก่อนแจกด้วย
กินเวลาเกือบ2ชั่วโมงจึงได้ชักชวนพระผู้ใหญ่บรรดาศิษย์และญาติโยมซื้อเครื่องบันทึกเสียงเวลานั้นไม่มีของใครนอกจากของสหรัฐอเมริกายี่ห้อรีเวียราคา 10,000 บาทเศษส่วนแถบบันทึกเสียงนั้นเวลานั้นราคาม้วนละ120บาทเป็นเงินประมาณ 5,000 บาทช่วยทุ่นแรงท่านในการสอนธรรมก็ดีในการแจกพระของขวัญก็ดีแล้วก็ยังได้บันทึกการแสดงพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณทุกครั้งต่อมาเครื่องบันทึกเสียงนี้ได้ช่วยบันทึกคำบรรยายของพระอาจารย์สอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและยังได้นำเทปนั้นมาเปิดฟังทบทวนเพิ่มความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าสอบในสนามหลวงอีกด้วยซึ่งต่อมาข้าพเจ้าได้ทราบในภายหลังอันเป็นที่น่ายินดีว่าพระภิกษุสามเณรพากันสอบไล่ได้มากหลวงพ่อพอใจกับการบันทึกเสียงมากจึงออกปากว่าการใช้เครื่องบันทึกเสียงนั้นดีมากช่วยแบ่งเบาภาระได้มากถึงจะไม่ได้หมดแต่ก็แบ่งไปได้มากกว่าที่ท่านจะต้องพูดเองทั้งหมดไม่เช่นนั้นท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากกว่านี้ใช้เวลานานกว่านี้ท่านผู้อ่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อก็ฟังหูไว้หูและไม่ควรจะจบเพียงแค่นั้นถ้าท่านอยากมีปัญญาแตกฉานเป็นผู้ฉลาดควรจะต้องทดลองปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนไม่ให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ศึกษาท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงไม่เชื่อตามที่ผู้อื่นบอกแต่ท่านควรจะต้องทดลองปฏิบัติแล้วรอดูผลก่อนที่จะสรุปว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อเป็นเรื่องบังเอิญทั้งสิ้นเหมือนอย่างที่นักวิจัยเขาต้องทำการวิจัยค้นคว้าทดลองกันเป็นเวลานานเช่นเรื่องยาบางเรื่องต้องใช้เวลาวิจัยกันถึง20ปีจึงสรุปออกมาได้แล้วก็ไม่ใช่หยุดเพียงแค่นั้นยังต้องค้นคว้าวิจัยต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็จะได้พบสิ่งที่ดีกว่าตามขึ้นมาเรื่อยๆ